สวัสดีครับพี่สีภาพพามาชมของแปดนี่ครับโตโยต้าเลวินแต่งชุดแต่งทอมหลายคนบอกว่าเฮ้ยทอมเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้จักหรอกอย่างมากก็รู้จักทีอดีเป็นหลักใช่ไหมตอนนี้ทอมเนี่ยก็คือเป็นถ้าเป็นวัยรุ่นยุคประมาณสัก90เนี่ยรู้จักแน่นอนครับเพราะว่าเอกลักษณ์ของเขาคือด้วยความสวยงามแล้วก็ล้อ4แฉกนะครับที่เขาเรียกล้อลายบวกอันนี้ล้อทอมสมัยก่อนเนี่ยราคาขึ้นนะครับแต่ตอนนี้คือทอมเนี่ยก็อาจจะความนิยมอาจจะน้อยไปกว่าทีอดีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในคอลเลกชันของคนสะสมเนี่ยทอมกลายเป็นของหายากครับป่ะแล้วก็เราก็ไปคุยกับพี่เจ้าของดีกว่าว่าพาร์ทเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพี่เขาบอกว่าสอหามาจากทั่วโลกผมก็งงว่าทอมมันก็ญี่ปุ่นนี่หว่าทั่วโลกเลยพี่ทั่วโลกมันจะว่าไหมวะนั่นน่ะดิมันก็อยู่ญี่ปุ่นบ้างทำไมต้องทั่วโลกด้วยป่ะเดี๋ยวไปพบกับพี่เจ้าของรถครับแล้วก็มาอยู่กับพี่เจ้าของรถนะครับที่ผมเรียกว่าเป็นทอมคอลเลกเตอร์เลยทีเดียวนะครับพี่สวัสดีครับพี่แนะนำตัวหน่อยอ้ําครับผมพี่อ้ํานะเจ้าของรถเดวินครับหลงไหลอะไรแบรนด์ทอมครับจริงๆต้องบอกว่าเราเล่นรถมาเราก็เล่นโตโยต้ามาตลอดคราวนี้ถ้าพูดถึงเนี่ยของแต่งส่วนใหญ่คนก็จะนึกถึง TRD ใช่แต่พอผมมาทำคันนี้ปรากฏว่าเอ้ยไปเห็นในพวกโบชัวมันมีทอมครับครับแล้วก็จุดเริ่มต้นมันก็คือได้พาร์ทมาจากรุ่นพี่พาร์ทชิ้นแรกชิ้นเดียวครับไหลเลยพาร์ทชิ้นแรกที่ได้มาคือกันชนหลังครับได้กันชนหลังมาก่อนกันชนหลังใช่เขาบอกเขาไปเจอในเชียงกงเขาหยิบมาให้ตอนนั้นมีรถหรือยังตอนนั้นมีรถแล้วครับเพราะตอนนั้นก็ยังสแตนดาร์ดลุคอยู่ยังเป็นครับลุคปกติใส่ของที่อาร์ดีอะไรอย่างเงี้ยครับครับพอกันชนมาแล้วปุ๊บมันเรียกพวกใส่กันชนหลังอย่างเดียวไม่ได้ต้องมาทั้งคันมาทั้งคันแล้วแล้วเราจะสืบหาของชิ้นต่อไปยังไงเราโชคดีเนาะเราอยู่ในยุคที่แบบเรามีอินเทอร์เน็ตนะครับ Facebook หรือว่าในโลกออนไลน์อะไรก็ตามแต่เป็นช่องทางที่สามารถหาได้ทั่วโลกใช่ใช่คราวนี้ผมก็เริ่มจากแบบเอ้ยแต่ละพาร์ทเนี่ยมันจะไปหาไงก็ส่อง Yahoo ตลอดเพราะว่าตอนที่เราทำคันนี้ที่สโตร์ฮะก็พยายามหาพาร์ทหาของหาอะไรเติมความสมบูรณ์ครับนะฮะยังไม่ไปโฟกัสที่ทอมแต่คราวนี้ปุ๊บพอเราจะทำทอมละแต่ละจุดเลยนะครับกันชนหน้าสเกิร์ตข้างนะครับวิงหลังเนี่ยคราวนี้มันเริ่มเป็นโจทย์เราแล้วว่าเฮ้ยเราจะไปหาจากไหนครับพอไล่ไปอุ้ยมันอยู่กับคนละที่หมดเลยอ้าวชิบหายแล้วชิบหายดีครับครับผมก็นั่นแหละครับก็เลยเริ่มติดต่ออย่างง่ายๆฮะอย่างวิงหลังเนี่ย2ชิ้นเนี่ยก็ไปเอามาจากฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พวกแบบพาร์ทบางจุดก็ประมูลญี่ปุ่นอย่างเรือนไม้อะไรงี้ก็ได้ของดูไบใช่ครับแล้วก็บางชิ้นก็นิวซีแลนด์บางชิ้นก็รัสเซียอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะชี้แจงหน่อยว่าแต่ละชิ้นเอาที่ไหนเอาหางหลังก่อนหางหลังในฮ่องกงครับผมเพราะว่าฮ่องกงจริงเขาเล่นนะรุ่นนี้เพราะเขาแข่งรถเหมือนกันมาเก๊าครับฮ่องกงนะครับกระจังญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สเกิร์ตข้างอันเนี้ยโชคดีได้ในไทยแต่ว่าเขาเอาไปโมใส่ซีดานเราก็มาแปลงกลับให้มาเป็นของคูเป้เพราะว่าซีดานคือมิติมันจะเท่ากันครับเห็นว่าเขาตัดเนื้อออกไปบางส่วนเพื่อให้มันหลบประตูอ๋อข้างหลังนี่เขาไปตัดเนื้อทิ้งเพื่อให้มันเปิดประตูหลังได้อ่าอันนี้เราก็ต้องไปเสริมกลับมาไปเสริมกลับมาครับไปหาของจริงก่อนไปยืมของจริงน้องเข้ามาปุ๊บแล้วก็มาหล่อให้มันเท่ากันเป็นกูท้อแล้วนะเนี่ยต่างขนาดเนี่ยไม่แต่ว่ามันมาหมดแล้วฮะแล้วก็ล้ออย่างเงี้ยประมูลญี่ปุ่นมาอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละทอมต้องมีล้อใช่ครับต้องครับครับผมอันนี้ล้อเขาเรียกว่าลายอะไรครับรุ่นอะไรจริงๆมันชื่อทอม New Action Tom's New Action ครับผมลายบวกมันเป็นอัตลักษณ์ของทอมอยู่แล้วมันจะมีอยู่ 3-4 รุ่นแต่ตัวเนี้ยมันก็คือจะแมตช์ตามโบชัวครับผมแล้วก็เป็นสีอโนไดดำแดงเป็นสีอโนไดแต่ว่าอันนี้ก็ต้องทำใหม่ครับมันก็เป็นสีพ่นแก้วครับแต่ก็ทำสวยนะก็ใกล้เคียงฮะเพราะว่ามันไม่มีตัวเทียบแล้วไงมันต้องทำเท่าที่ทำได้ครับผมครับล้อจูนี้ได้มาจากที่ไหนครับญี่ปุ่นครับประมูลมา2คู่บอกราคาได้ไหมโอ้โหน่าจะเกือบ 40,000 กว่า 50,000 นะครับโอ้ก็เอาเรื่องนะครับแต่ว่าต้องยอมอ่ะต้องของอ่ะต้องยอมเพราะว่ามันในไทยก็หายากครับจริงๆมีก็มีคนขายแหละเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้แมทกันเรื่องเวลาคือทามิ่งไม่ตรงกันครับผมจะซื้อไม่ขายพอซื้อมาแล้วจะขายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะประมาณนี้พอเราจะไปซื้อปุ๊บไปแล้วครับบางทีมีเงินก็ซื้อไม่ได้มีเงินไม่มีของมีของไม่มีเงินมันจะเป็นอย่างนี้ครับวิธี90นะฮะแต่ว่าทอมมันจะแปลกคือมันผมว่ามันเหมือนกับ
ต้องเล่นโตโยต้ามาประมาณนึงแล้วลึกจริงๆถึงจะไปขึ้นไปถึงทอมถ้า90นะครับไม่นับของใหม่ๆนะวันนี้นะเพราะอย่างในอดีตเนี่ยคนที่เขาแต่งพวกแบบ Starlet KP47 พวกโตโยต้าลิฟแบ็คเนี่ยยุคนั้นเนี่ยก็บ้าทอมมาเป็นแถวเหมือนกันนะครับสปอยเลอร์ทอมล้อทอมนี่ต้องมีก่อนเลยแล้วก็ยุคนั้นก็จะมีวิ่งนาพาเลทครับผมจำได้รถพินิจครับเครื่อง2 TG ทอมทั้งตัวไปวิ่งเบียร์กับโรตารี่จำได้นี่จำได้อันนี้พี่หนุ่ยนิเทคเล่าให้ฟังนั่นแหละผมก็ได้ยินชื่อทอมมาตั้งแต่ตอนนั้นมันเหมือนเป็นของแปลกอ่ะคือของที่แบบคนที่ต้องแบบชอบมันจริงๆเนาะอ่ะถูกครับผมว่าต้องลึกประมาณนึงอ่ะแล้วถึงจะไปแบบบ้าทอมคือแบบเพลนๆก็ TRD ประมาณนี้แต่พอเข้าเส้นแล้วก็จะไปทอมละครับผมก็ว่าพี่ก็เข้าเส้นละฮะชิ้นไหนที่พี่รู้สึกว่าแบบหายากที่สุดเลยหายากที่สุดใช่มั้ยครับหรือลำบากที่สุดอ่ะผมว่ากันศาสตร์ผมลำบากสุดแต่ไม่ใช่ทอมนะแต่หมายความว่าถ้าในพาร์ทของรถเนี้ยกันศาสตร์ลำบากสุดครับอ้าวเหรอฮะฮะมันคือเป็นของใหม่อันนี้ก็ได้จากฮ่องกงเหมือนกันครับฮะลำบากคือตรงที่ว่ากว่าจะดีลจบกว่าจะซื้อกว่าจะแบบชิปเข้ามามันไหลทะลุไปเรื่อยเรื่อยเปื่อยเลยฮะครับผมครับโหราคานี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครึ่งแสนครับเดี๋ยวกันศาสตร์นะเนี่ยนะไม่แต่มันคือของนอตนะฮะ New Old Stock แล้วมันก็เหมือนกับค่าชิปปิ้งก็โดนบวกมาประมาณนึงค่าของก็ประมาณนึงอยู่ละครับพอโดนบวกค่าชิปอีกก็ไปกันใหญ่เลยมันไม่ได้ชิปเหมือนญี่ปุ่นอะฮ่องกงผมก็งงๆนะเขาชิปค่าชิปมันแปลกๆนั่นแหละสิเพราะว่าสั่งของจากฮ่องกงแพงกว่าสั่งของจากญี่ปุ่นถูกครับเออแปลกเหมือนกันอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมของแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกันนะครับโอเคอ่ะพี่ครับครับเครื่องทอมด้วยป่ะเครื่องก็จะมีส่วนที่มันเป็นของทอมอยู่ครับครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าเดิมจริงๆมันจะเป็น CAGE Silver Top ครับแล้วก็ถ้าตามแคตตาล็อกอะครับมันก็จะมีเหมือนกับพาร์ทของมันอยู่แต่ว่าคันนี้มันอัพมาเป็นฝาดำแล้วเป็นแบ็คท็อปแล้ว6เป็นแบ็คท็อป6สปีด5ครับอ๋อเพราะว่าพื้นฐานของ101จะเป็น5ถ้า6เนี่ยจะเป็นของตอง1ผมก็ไม่อยากให้มันขึ้นไปถึงตอง1อ๋อครับอยากเอาเก็บแค่ว่าเป็น101พออันนี้มันจะอยู่ประมาณซีรีส์เดียวพวก AE100 ถ้าเป็น4ประตูบ้านเรา AE100 ใช่ครับอ๋อโอเคครับครับผมก็จะมีของทอมก็จะมีแค่เนี่ยฮะเป็นตัว cover เป็นengine cover แล้วก็เป็นตัวปอดดักลมแล้วก็มีฝาน้ำมันเครื่องกับฝาหม้อน้ำครับมันผสมผสานครับอย่างค้ำก็มีแต่ว่าค้ำที่ของทอมมันจะเป็นแค่2จุดครับคราวนี้มันก็จะติดปอดตัวนี้อีกอ๋อก็เลยต้องเป็นค่อมต้องเป็นค่อมก็ส่วนใหญ่ก็จะไปจบกันที TRDกันครับห้องเครื่องก็มีประมาณนี้ห้องเครื่องประมาณนี้ส่วนใต้ในเครื่องไม่ได้ทำอะไรเลยครับสแตนดาร์ดอันนี้ก็โอเวอร์ฮอลมาให้มันสแตนดาร์ดแต่ผมชอบรายละเอียดห้องเครื่องพี่นะอย่างอนุกับสาเบิกใหม่ก็ที่ใส่ไอ้นี่ฉีดน้ำปัดน้ำฝนแล้วแถมมีนี่ด้วยนะมีน้ำยาด้วยนะน้ำยาทอมป่ะพี่ไม่ใช่เอาไม่ได้ต้องทอมให้มันครบเซนี่เดี๋ยวเขามีน้ำมันเครื่องทอมเดี๋ยวต้องอุดหนุนเขามีใช่ไหมเห็นมีขายมีโอเคแล้วครับเราก็มาดูภายในครับผมผมเห็นก็รู้สึกจะเต็มระบบเหมือนกันนะยังลกๆเลอะเทอะอยู่อันนี้ผมชอบจะโชว์ไปประมาณนี้เดสออดายเลยเนี่ยเพราะว่ามันหายากเล่มนี้ครับเฮ้ยก็เนี่ยครับก็คือทำตรงแคตตาล็อกของเขาเลยนี่ตรงเป๊ะแน่นอนที่101ใช่แล้วเพราะตอนนั้นยุคนั้นมันจะมีออกมาในเจนนั้นอ่ะไอ้ยุคต้น90มันจะมีที082ครับที020ที101ครับ082ก็คือ Starlet EP อ๋อ EP 82โอเคก็เป็น MR2 ครับแล้วก็101เป็น Devin อ๋อก็คือตามซีรีส์รถเลยจะเป็นทอมคอมพีทใช่ครับที่คือทอมที่คือทอมใช่ครับโหนี่เท่าที่ดูมันก็ดีเทลน่าซื้อทั้งนั้นเลยนะเนี่ยโอ้โหถ้าตามหมดก็ผมก็ไม่รู้จะไปหาจากไหนนาทีนี้อะไรที่พี่อยากได้ล่ะพี่ยังไม่ได้จริงๆอ่ะมันมีตัวปอดทอมที่อยากจะใส่แต่ว่ามันของ Silver Top คราวนี้รูแปนอะไรอย่างเงี้ยไดมิเตอร์มันจะไม่ได้กันคือถ้าใส่ถามว่ามัวได้ไหมมัวได้ฮะแต่ว่ามันจะมีปัญหาต่อมาคือถ้าของแบ็คท็อปเนี่ยมวลไอเดียมันเผื่อไว้เยอะละถ้าเป็น Silver Top มันจะเล็กลงกลัวเพอร์ฟอร์แมนซ์จะเสียครับก็มีเพียงแค่ตัวเนี้ยติดใจอยู่ตัวนี้ตัวเดียวที่อยากจะใส่ที่เหลือก็คงไม่น่านะมันข้ามได้หมดละโอเคป่ะพี่ภายในตอนนี้มีอะไรของทอมบ้างครับภายในก็มีพวงมาลัยนะครับเป็นทอมสตาร์ด้าแล้วก็หัวเกียร์แล้วก็ตัวคาร์บอนพาเนลครับผมหลักๆก็จะประมาณนี้ครับแล้วถังขยะนะถังขยะเป็นของ Accessory Toyota ครับก็หายากนะทำไปเล่นยากยากอยู่ฮะเบาะครับเบาะเป็นเลคคาโลครับเป็นFalcon ครับอันนี้จะเป็นของตัวท็อป101ครับครับถ้าอยู่ในแคตตาล็อกมันจะมีเบาะธรรมดาแล้วก็เบาะเลคคาโลให้อัพ
แล้วก็มันจะเป็นพวงมาลัยโมโม่มาด้วยมั้งถ้าจะเป็นโมโม่สีก้านใช่ครับก่อนหน้านี้ก็เป็นโมโม่สีก้านแต่ว่าพอทำทอมแล้วก็กดทอมสตาร์ด้าไปเลยนี่โมโม่สีก้านซื้อมา1,000ใช้ไปสักพักขายไป1,000อีกลูกนี้อีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวนี้ราคามันสูงนะใช่พี่แต่ว่าของ90ตัวนี้ก็เงียบๆหน่อยครับครับโอเคแล้วก็ชอบเรือนไม้ครับเรือนไม้เป็นเข็มผสมดิจิตอลยังไงไม่รู้เรือนไม้เนี่ยมันเป็นดิจิตอลครับตัวนี้เพราะว่ายังไงอ่ะไปหาอันนี้ได้จากนิวซีแลนด์ก็นี่ครับเรือนไม้เนี่ยมันก็มีถ้าในตามแคตตาล็อกมันก็จะมีเป็นดีลเลอร์ออปชั่นให้เบิกครับแคตตาล็อกหลักนะครับคราวนี้ถ้าติดรถมาก็เป็นเข็มครับแต่ถ้าสมมติว่าจะเอาเป็นดีลเลอร์ออปชั่นเป็นดิจิตอลก็สั่งเบิกได้ครับจะไม่ใช่เป็นอัปเตอร์มาร์เก็ตก็คือมันติดรถมาเลยตอนที่คุณสั่งซื้อครับมันก็เลยออกมาเป็นนาทีนี้ก็เหมือน extremely rare ยิ่งถ้ายิ่งซีดานยิ่งแพงถ้าตัวซีดานสามหัวบ้านเราอ่ะรู้สึกขายกัน 40,000 แค่เรือนไม้ดิจิตอลตัวคัสเตอร์อย่างเดียวใช่คัสเตอร์อย่างเดียวแล้วก็มีตัวไอ้นี่ตัว Toyota ไทยโด่งไอ้ตัวนั้นถ้ามีดิจิตอลตรงกลางนั่นก็แพงเหมือนกันพวกนี้ก็เป็นของเรียกว่าเป็นของแบบของแอคเซสซอรี่ซึ่งแบบสมัยก่อนอาจจะคนใส่น้อยประมาณใช่ใช่ใช่โอเคครับคนที่ดูสาวกทอมเนี่ยตอนนี้ก็ตังหิดแล้วก็อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดตาม Facebook ของพี่ได้ Facebook ชื่ออะไรครับ Facebook ชื่ออ้ําคุณจอมพันธ์ครับ AUMKUN แล้วก็เว้น JLNPHAN ครับผมก็ลองแอดเข้าไปดูผมก็อาจจะต้องแอดพี่เพราะว่าผมก็เป็นคนที่ชอบของแต่งทอมเหมือนกันครับผมแบบปลายะตั้งแต่เด็กอ่ะอย่างที่บอกไอ้ล้อสีก้านเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นแบบอะไรที่มันติดตาเราครับแล้วก็สมัยก่อนมีของทอมที่มันหลุดเข้ามาเนี่ยก็หลายคนซื้อเก็บไว้แล้วก็หลายคนก็ทิ้งมันไปเพราะว่าใช้ไปสักพักนึงก็ถอดเก็บถอดทิ้งอะไรเงี้ยมันเลยของมันเลยหายไปเรื่อยๆครับผมนะฮะโอเคครับก็ต้องขอขอบคุณพี่อามานะครับขอบคุณมากเช่นกันครับครับครับยอมรับครับพี่ล้อพี่หน้าปนมากโอ้ยหน้าปน